เชิญนั่งพับเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาสิปาติสหัมปาติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยก็ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลปราศจากกิเลสตรุชอบได้โดยพระองค์เองก็ขอกราบคารวะครูอาจารย์เด่นพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองกัตตาปุญโญพระเดชพระคุณหลวงพ่อไพดินหรือว่าพระครูสมุไพดินสิริวัฒโนก็ขอกราบครูอาจารย์พระเทระนุเทระนะที่อยู่ในอาวาสหรือว่าที่มีอาวุโสแล้วก็เพื่อนสาธมิตรครูอาจารย์ทุกท่านแล้วก็เจริญพรไปถึงญาติโยมที่ได้มาร่วมกันฟังการสวดพระอภิธรรมนี่ก็เป็นการแสดง ถึงซึ่งคุณงามความดีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองถึงการเวลาจะผ่านไปนานหลายวันคืนที่ผ่านไปแต่ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งเป็นผู้ที่ให้คุณกับพวกเรานะให้ความรู้ให้ความเป็นอยู่นะนำทางให้เราเข้าหาความสงบถือว่าเป็นครูอาจารย์หรือเหมือนเปรียบเสมือนพ่อแม่ ที่เลี้ยงดูให้ความเป็นอยู่ให้เกิดความเป็นสุขทั้งหมู่คณะและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนั้นแต่ละวันแต่ละครั้งก็จะได้นำธรรมะ จากศิษย์ก็ดีจากครูบาอาจารย์หลายที่ได้มากล่าวไว้นะถึงบางครั้งบางทีก็เป็นการทำให้เรานั้นได้ลึกนึกถึงนะความดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้ทำให้เรานั้นระลึกได้ว่าการที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะพระพุทธศาสนาควรจะทำอะไรให้เป็นกำไรของชีวิตทำให้ลูกหลานนั้นได้คิดเห็นว่าการที่หลวงพ่อท่านประกาศศาสนาคำสอนออกไปในมวลชนหรือว่าคนทั้งหลายที่อยู่บนโลกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสที่ผู้ได้รับรู้รับฟังได้รับเห็นนั้นก็มีงานในหลายอย่างครูอาจารย์ก็ได้กล่าวไปมั่งนะมากมายซึ่งคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไปที่ทำเอาไว้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะอยู่ในจิตในใจของพวกเรายิ่งเรามีโอกาสได้มาร่วมกันสร้างซึ่งบุญกุศลนั้นพระเดชพระคุณท่านนั้นมีพร้อมนะมีพอสมควรนะคนที่เคยได้พูดได้คุยอย่างได้สัมผัสกับท่านอยู่ใกล้ชิดเคยได้พูดคุย
อาตมาเองก็ได้มาอยู่กับท่านนี้20 กว่าปีก็ถือว่าการที่เราได้มาเกิดณที่แห่งนี้ได้มาอยู่นี้ได้ศึกษาดูข้อวัดปฏิบัติได้มาถือนิสัยเป็นทั้งพระใหม่ที่เรียนรู้แล้วก็ได้ให้เรานั้นได้เข้าห้องให้ปฏิบัติ ท่านได้ให้ความใส่ใจได้ความสนใจว่าคนที่อยู่กับการภาวนาจะมีความตั้งใจที่ศรัทธาในพุทธศาสนานั้นท่านจะภาวนาให้ความสำคัญกับเรามากกว่าอย่างอื่นก็งานอื่นงั้นงานปฏิบัตินั้นหลวงพ่อนั้นถือว่าเป็นงานหลักของการเผยแผ่ ในการเผยแผ่ศาสนาคำสอนของท่านแต่มาก็ได้มาอยู่แรกๆก็มาขอโอกาสท่านได้เข้าห้องปฏิบัติท่านก็มีโอกาสท่านก็ให้ความเข้าใจการเป็นอยู่การที่ไปปฏิบัติจะเกิดมากเกิดผลเกิดความสงบนั้นต้องทำอย่างไรท่านมีความเอื้อเฟื้อในบางครั้งท่านกล่าวไว้ในการ ที่เราได้พูดคุยขอความชี้แนะจากท่านเพราะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาติดขัดมีปัญหาอะไรแม้อยู่ในห้องไม่ต้องไปไหนนะไม่ได้พูดกับใครแต่ถ้าเราติดขัดต่อการประพฤติติดขัดต่อการปฏิบัติสงสัยสิ่งไหนต่อ พระวินัยขัดข้องจิตใจในเรื่องอะไรหลวงพ่อก็ภาวนาบอกมาเรียกท่านได้ทุกเวลาท่านจะบอกไว้ท่านเองจะแจ้งกับเราแล้วก็แจ้งกับพระเอาไว้ว่าเมื่อติดขัดต่อการปฏิบัติเนี่ยบอกมาแจ้งมาเรียกงานมาเรียกท่านหรือว่ามาหาท่านได้ทุกเวลาไม่ต้องกำหนดเวลาไหน ท่านอยู่ก็มาเฮ้ท่านเจตละว่าการที่คนเราทำคุณงามความดีการที่เราพูดปฏิบัติเนี่ยสิ่งติดขัดในใจเนี่ยอย่าให้มันค้างคาอยู่เมื่อปฏิบัติไปนั่งไปมีความขัดข้องใจอะไรแก้ไขปัญหาทางการปฏิบัติไปได้ขอให้มาหาท่านภาวนาไว้เลยถ้ามาไม่ ทันที่อยู่ไหนก็ให้บอกจะมาหาเขาจะเห็นว่า พระคุณท่านมอบน้ำใจไว้ให้เรามอบความไว้ให้เรานั้นมีศรัทธาให้รู้ว่าท่านให้กำลังใจแต่เมื่อปรึกษาถามการปฏิบัติเรื่องอะไรเนี่ยที่เป็นความยาก ท่านก็ให้กำลังใจว่าท่านจงทำไปท่านจงตั้งสติท่งยกศรัทธาของท่านให้ขึ้นมาให้มันผ่านสิ่งเหล่านั้นไปผมเนี่ยเอาใจช่วยผมอนุโมทนาด้วยแต่ละคำที่ท่านให้เราเนี่ยเหมือนว่าทำให้เรานี่มีจิตใจที่เหิมไม่กลัวตกประสักไม่กลัวตก สิ่งที่มาของกั้นการปฏิบัติของเราท่านจะร่วมอนุโมทนากับเราแล้วก็ให้กำลังใจเราให้เรานั้นมีกำลังใจต่อการปฏิบัติให้เรานั้นทำให้ผ่านพ้นโทษพ้นทุกข์พ้นอารมณ์นั้นไปพ้นอุปสรรคนั้นไปท่านไม่เคยสอนให้เรากลัวต่อความยากลำบากท่านไม่เคยสอนให้เรา ท้อแท้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาท่านสั่งสอนอบรมให้เรานี้เจริญสติให้เรานั้นภาคเพียรเข้าต่อสู้จะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นอุปสรรคความยากลำบากทั้งทางเป็นอยู่ของกายและทางจิตใจที่ประพฤติปฏิบัติคำที่ท่านให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยจะได้มา เป็นกำลังใจทวีคูณขึ้นให้ใจเราเนี่ยมีความศรัทธาที่แก่กล้าในทางนี้นั้นให้ข้อคิดแนวคิดของเราแก้ปัญหาให้กับใจเรา
ในวางครั้งเราเพียรไม่พอการตั้งสติของเราไม่พอศรัทธาไม่พอท่านเพิ่มพูนศรัทธาให้เรานี่คือการให้ที่ไม่หวังให้รวยที่ไม่มีประมาณให้แล้วให้บุคคลนั้นเข้าไปหาทางที่จะออกจากโทษจากทุกข์และผ่านโทษมันไปได้ชี้แนะให้ศิษย์นั้นรู้ในทางของธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้ายอม เวลาของท่านมาให้ภาวนาไว้นะให้คำชี้แนะให้ร่วมทำหรือว่าร่วมอนุโมทนาให้กำลังใจให้งานปฏิบัติทุ่มเทให้ความสำคัญคอยถามพระถามเนนเมื่อมีโอกาสมาลงโบสถ15ค่ำก็ออกมาบางครั้งท่านก็ให้อุบายให้กำลังใจ พอมีโอกาสได้พบได้คุยในสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าท่านเอาใจใส่ต่อพระสงฆ์องค์เด่นที่บวชเข้ามาที่ว่าอยู่ในขอบเขตอยู่ในสายตาของท่านทั้งหมดทำให้ท่านนั้นมีลูกศิษย์มีพระที่เกิดศรัทธาบางองค์แม้นไม่ได้อยู่ในอาวาสเดียวกันก็มีศรัทธาเพียงเคยได้ฟังได้ยินได้ รับรู้ธรรมะคำสอนของท่านในเรื่องของพระเนี่ยก็มีความสำคัญมากที่ท่านให้โอกาสมากต่อผู้ปฏิบัติท่านอีกในหนึ่งเนี่ยพระบางองค์นี่อยู่ต่างแดนต่างที่เนี่ยเคยได้ยินได้ฟังท่านกล่าวว่าได้มากราบมาหาหลวงพ่อถึงบางครั้งไม่ได้มาอยู่ร่วมแต่ก็อาศัยธรรมะของหลวงพ่อนั้นเป็น แนวทางต่อการปฏิบัติอาศัยเทปอาศัยซีดีอาศัยได้ยินได้ฟังเนี่ยทำให้นับถือนะเคารพแต่บางครั้งก็ได้มาแสดงออกองค์ก็ยังไม่ได้มาแสดงออกฉะนั้นหลวงพ่อเนี่ยจะมองว่าคนไหนที่ใส่ใจสนใจต่อการปฏิบัติแล้วก็ดูใจของการปฏิบัติว่าสามารถเห็นใจได้ว่าจิตอย่างนี้ ปฏิบัติอย่างนี้ควรไปวางไว้แบบไหนเข้าไปหาอะไรฉะนั้นการที่ผู้รู้ผู้เห็นผู้แจ้งเราเนี่ยมาบอกคนที่ยังเดินอยู่ในทางที่ไม่แจ้งก็ย่อมมองเห็นความเด่นความชัดในใจท่านเนี่ยแต่ท่านไม่แสดงออกกับใครช่วงหลังมาเนี่ยท่านก็มาเปิดเป็นคอร์สสมาธิอนุเคราะห์ญาติโยมที่มีเวลาน้อยได้ไปปฏิบัติทั้งเขาใหญ่ทั้ง ปากช่องในสถานที่ต่างๆทีนี้เองญาติโยมบางทีก็มีโอกาสได้เข้าไปนั้นการปฏิบัติเนี้ยอาศัยศรัทธาที่มันมีความเพียรความตั้งใจท่านก็พยายามรักษาเนี่ยเรียกว่าเป็นกําลังใจในการช่วยช่วยให้ทุกคนนั้นได้เข้าไปปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างนั้นจะกว้างไกลออกไปมากเพราะว่า การเดินของบุคคลนั้นได้เห็นได้มีเป็นตามความเป็นจริงท่านไม่เคยวางต่อการปฏิบัติแม้แต่บางครั้งเนี่ยมีงานอื่นถ้ารู้ว่ามีคอร์สสมาธิพระใหม่ก็ดีคอร์สโยมก็ดีเนี่ยท่านก็จะขึ้นไปช่วยดูนะไปแสดงธรรมไปฉันอาหารด้วยนะไปอบรมนะไปดูไปแนะนำ ไปแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจนั้นท่านไม่ได้มองว่างานเล็กกันน้อยหรือว่าทุ่มเทแม้จิตอื่นมีเนี่ยถ้ามีการปฏิบัติเป็นคอร์สใหม่พระใหม่อบรมเนี่ยท่านก็จะไปก็จะไปมองว่าเนี่ยพระท่านมาปฏิบัติบางครั้งไม่ต้องจํานวนมากท่านก็ไปมองเห็นความสําคัญว่าปฏิบัติเนี่ย ต้องอาศัยหลักที่ทำไปแล้วสามารถเข้าไปหาความสงบได้จะเป็นญาติโยมบางครั้งมีคอร์สเนี่ยท่านก็ไปถามว่ามีกี่คนจำนวนคนเท่าไหร่เนี่ยดูแลโยมให้ดีพาปฏิบัติพานั่งพายืนพาเดินอยู่ในกรอบไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าท่านไม่ได้มองไปดูหมดนะเป็นพระเป็นโยมเป็น
งานก่อสร้างงานอะไรท่านจะเห็นท่านจะสังเกตท่านจะดูไปหมดนะใครเป็นในใส่ใจรวมไปถึงช่วงหลังมาเนี่ยท่านก็พาไปอยู่ทางอินเดียก็ไปตอนนั้นก็แปดรูปนะ7-8รูปก็ไปอยู่จำพรรษาก็ความยากก็ยากนะแต่ท่านก็นำไปถึงท่านสั่งให้ลูกศิษย์ไปหรือคือเดินไปก็ได้แต่ว่าทำเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างซึ่งในเมืองอินเดียนั้นทุกคนก็รู้แล้วว่าเป็นความยากในการอยู่เป็นความลำบากต้องทนร้อนทนหนาวต้องมีความยากลำบากยิ่งไปครั้งแรกๆเนี่ยไม่มีที่อยู่นะไม่มีวัดไม่มีสถานที่ไปเริ่มทำครั้งแรกก็ไปอยู่วัดเขาก็ห้องเล็กๆก็อยู่ปฏิบัติท่านก็พาไปนั่งสมาธิมั่งไปเนสันชิกมั่งบางครั้งเนี่ยไปนั่ง7 วันกลางวันก็ไม่ได้พักกลางวันก็ไปท่านก็มาแสดงธรรมมาสอนพาดูเรื่องภาษาเรื่องอะไรการเผยแพร่การออกหนังสือพิมพ์การตั้งสถานีวิทยุอะไรเนี่ยโทรทัศน์ตอนหลังมาก็มาตั้งโทรทัศน์ที่ท่านอยู่ประเทศอินเดียก็วางแนวทางจนมาครั้งท่านไปอยู่อินเดียเปิดเพลงเกี่ยวกับศาสนาท่านก็เขียนท่านว่าฮินดูนั้นสอนเพราะว่าฮินดูเขาสอนด้วยเสียงดนตรีเสียงเพลงทำใหเด็กนั่นเข้าไปหาเข้าไปฟังเข้าไปรู้จักนะเกี่ยวกับพุทธศาสนาเขาท่านก็เลยมามองว่าเราเนี่ยก็แต่งเรียกว่าเขียนให้เป็นทํานองของธรรมได้ท่านก็เลยเริ่มเขียนบรรยายเป็นทํานองออกมาให้คนได้ทําได้ร้องว่าเนี่ยมาสามารถเนี่ยเอาอุบายของสิ่งเหล่านี้มาให้เด็กให้ชนคนรุ่นนั้นรุ่นหลังๆได้เห็นนะได้ยินได้ฟังได้ทำตามท่าน3 เดือนท่านก็จำพรรษาจากนั้นท่านก็กลับมาตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ขึ้นมาตอนหลังมาท่านก็ไปดูที่สร้างเป็นวัดขึ้นมาที่วัดป่ามุจลิมก่อนหน้านั้นท่านก็ได้พาเดินถึงออกพรรษาแล้วช่วงมีนาเนี่ยก็พาเดินทุดงครั้งแรก20 กว่าท่านก็ไม่มีใครจะอยากไปเพราะว่าอินเดียนั้นเป็นที่อินเดียนั้นเป็นที่ที่น่ากลัวหนึ่งทั้งด้านการพูดคุยกันทั้งสถานที่ที่เป็นมีทั้งฮินดูอิสลามแต่หลวงพ่อก็มีความเมตตาสูงจะไม่หวั่นไหวกับภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นทำเป็นเริ่มการเริ่มต้นของการเดินธุดงค์ในยุคเนี่ยยุคของท่านที่เริ่มจากอินเดียครั้งแรกจนบางคนเนี่ยไปมองว่าจะเกิดการปล้นกันฆ่ากันบางปีเนี่ยบางคนนึกว่ามีคนตายในการเดินแต่ความเป็นจริงในนั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะความเมตตาของท่านเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุยกันไม่รู้สำเนียงภาษาแต่มานั่งดูแล้วสบายใจหลวงพ่อก็นั่งสมาธิมั่งนั่งพูดคุยมั่งกับพระเขาก็ฟังดูกราบแล้วก็กลับก็มีความสุขคนได้เห็นแล้วมีความสุขว่าหลวงพ่อเนี่ยพระที่มีความสงบมีความเย็นจะขยับขยื่นมันมีสติคอยกำหนดตลอดเลยนั่นพอคนต่างภาษามาเห็นก็มีความสุขมานั่งมองทำอะไรก็มองทานข้าวทำอะไรมานั่งเขาก็มีความสุขอยากจะมาทำบุญด้วยทั้งที่ไม่ได้รู้จักเป็นญาติเป็นภาษาอะไรกันพอเห็นแล้วก็ดีใจว่ามีแบบนี้สาธุมารู้จักแค่สาธุเป็นผู้ที่ออกบวชถือว่าเป็นผู้ที่ออกจากบ้านเดือนปีแรกๆนั้นลำบาก
พอปี 2 ปี 3มาก็ดีขึ้นนะมีโยมมีคณะพระไปเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวนี้เขาทำกันตามวัดอื่นก็มาเห็นเขาเดินอินเดียเนี่ยท่านได้ฝึกพระฝึกโยมนะวัดอื่นก็เอาพระไปฝึกโยมยังไม่ค่อยจะกล้าเอาไปว่าต้องมีความพร้อมเหมือนกัน นะสังฆทานที่ทั้งความเป็นอยู่เรื่องกินเพราะว่าเป็นต่างชาติต่างประเทศทุกวันนี้การเดินทุรงเนี่ยเพราะเปิดให้เห็นว่าทุกคนนั้นมาตามมาดูว่าหลวงพ่อสนองนั้นท่านทำไว้แล้วไปตรงไหนเขาก็รู้จักพอเดินไปเนี่ยคนที่อยู่ในพุทธมั่งในฮินดูมั่งก็มาทำบุญก็มี ฉะนั้นได้มากกว่าที่เราไปเห็นแค่สถานที่หรือว่าเรานั่งรถไปเพราะว่าเราเนี่ยมีโอกาสว่าเห็นมาสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้านั้นยิ่งมีป่ายิ่งมีความลำบากมากกว่านี้ทีนี้เราไปนั่งเดินไปยืนไปเนี่ยก็เป็นโอกาสฝึกทุกวันนี้คนมองไปแต่ละปีเนี่ยพระต้องไปเดิน นะบางคนบวชมา10 ปี 15 ปี 5 ปี 10 ปีเนี่ยไม่ได้เคยไปพอมีหลวงพ่อท่านทำทางแล้วก็ได้รู้จักว่าโอ้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นได้ไปเดินได้ไปกราบสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมแล้วก็ปรินิพพานต้องไปด้วยศรัทธาไปด้วยใจมันจะนับก้าวเดินไปหาปวดมันจะเมื่อยมันจะลำบาก มันจะร้อนจะหนาวต้องเจอจะลำบากแค่ไหนก็ต้องไปจะได้ความศรัทธาได้ความสำเร็จมากกว่าที่ใจที่บางครั้งเรานั่งรถไปเราจะไม่ได้รู้จักว่าความเป็นอยู่และศรัทธาของเราเนี่ยจะมีความเพียรพร้อมมากแค่ไหนฉะนั้นพอเราได้เดินไปแต่ละครั้งเนี่ยท่านทำให้เราได้เห็นว่าถ้าเราไม่ ศรัทธาจริงจิตใจมันก็ท้อถอยพอศรัทธาที่มีความพร้อมนี่ก็ไม่หวั่นไหวเหมือนบางครั้งเนี่ยเราเริ่มนั่งเราภาวนาไปเนี่ยศรัทธาไม่พอเราก็จะท้อเราก็จะนึกว่าพอจะภาวนาลมเข้าออกเราก็เปลี่ยนไปคิดนึกบางครั้งก็ลุกไปบางครั้งก็ไม่ได้รู้สึกกับการนั่ง เพราะว่าตัวศรัทธาไม่พอเราไม่ได้ประคองใจของเราเอาไว้เราประคองจิตของเราไม่อยู่บางครั้งนั่งไปความนึกความคิดนั้นไปในที่อื่นบางครั้งเรานั่งภาวนาท่านเรียกว่าศรัทธาที่จะทำให้เราเข้าไปหาไปเห็นจิตใจของเราจะมีความสำคัญท่าน บางทีเนี่ยเราท้อแท้ความเหน็ดเหนื่อยโรคภัยเบียดเบียนท่านไม่เคยบอกให้อ่อนข้อนะกับสิ่งนั้นตัวท่านเองบางครั้งเนี่ยป่วยบางครั้งไม่สบายท่านไม่เคยอ่อนข้อให้กับโทษที่จะเกิดขึ้นมาเวทนาที่เกิดขึ้นมาท่านมองว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ย่อมดับทุกข์ก็ดีสุขก็ดีแต่เราต้องทำให้เหนือสิ่งนั้น เราต้องอยู่ให้เหนือสิ่งนั้นกำหนดให้มันผ่านทำให้มันพ้นให้มันชัดในใจเราในตัวเราพอช่วงหลังๆมาเนี่ยทำให้คนพระเองเนี่ยได้มาตามได้มาปฏิบัติได้มาดำเนินเดินเนี่ยทำให้พระมีมากขึ้นทำให้โยมมีศรัทธามากขึ้นหนักแน่นในพุทธศาสนาเนี่ยทั้งชาวต่างชาติก็ได้เห็นมานะเป็น สันติภาพของโลกท่านก็กล่าวว่าเดินเป็นสันติภาพของโลกทำให้โลกนั้นมองกลับมาเห็นในเริ่มนั้นคนยังไม่ใส่ใจยุคหลังมาเนี่ยทำเป็นลักษณะที่ชัดเจนมากเลยจะไปตรงไหนคนก็รู้จักก่อนหน้านั้นโยมเลยไม่มีโอกาสได้ไปเดินหลวงพ่อมาเปิดให้โยมให้พระได้เดินแต่ก่อนก็มีพระไปในที่ต่างๆไป5 องค์10 องค์เนี่ยพอหลวงพ่อไปหลายร้อย
พาเป็นร้อยโยมเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยก็ไปจนคนอินเดียเนี่ยรู้จักแถบที่เคยไปเนี่ยก็มีความศรัทธาทางบอมบายทางอะไรเนี่ยถึงเวลามีงานที่อินเดียที่มุจจรินเนี่ยเขาก็มาหามาดูถ้าหลวงพ่อได้มาทำไหมมีความศรัทธามาก ไม่ลืมนั้นทั้งพระทั้งต่างชาติคนไทยที่ไปอยู่ต่างชาติก็รู้จักมองออกไปมองไปตามแนวทางการเผยแผ่การเข้าไปหาธรรมะของคนนั้นท่านบอกให้คนนี้สงบแล้วก็นำไปปฏิบัติรู้จักคำสอนพุทธเจ้าให้เข้าใจพุทธเจ้ามากขึ้นเนื้อการบอกกันทำของท่านเนี่ยแต่ละทีก็เหมือนกับว่า ให้ทุกคนนั้นได้พึ่งตนเองสิ่งที่ทำไว้สร้างไว้ก็เป็นหลักสำคัญที่จะใช้กับชีวิตเรานั้นความเกิดความแก่ความเก็บความตายสิ่งเหล่านี้ท่านแสดงออกไปให้เห็นมาเป็นความจริงที่มีอยู่ถ้าเราไม่ทำไม่เริ่มเนี้ยไม่มีใครให้ได้นั่นจะกล่าวอยู่บ่อยครั้งการที่ท่านเสียสอนให้คนให้พระให้โยมรู้จักเสียสละ รู้จักเมตตารู้จักมีความให้อภัยกันเป็นการสร้างวัดสร้างข้อวัดได้ขึ้นมาจะเมตตาทำให้คนเห็นคนพบเจอเนี่ยเพียงได้ยืนได้นั่งดูก็มีความสุขอย่างนี้คนนี้ต้องเมื่อใดแต่ละที่ที่ไปมีภาพถ่ายมีตอนหลังมาก็มาที่วัดมาขอภาพมาขออะไรไป ติดแต่ละวัดก็อยากให้ท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วก็นำภาพถ่ายลำดูกเงินไปไว้เกิดความรู้สึกมีปีติใจแล้วเราจะเห็นว่าการสร้างคุณงามความดีการที่ท่านพาเราทำนั้นทำให้เรานั้นได้พัฒนาตัวเราไปทำให้เรานั้นได้เข้าไปหาความจริงเข้าไปเห็นว่า ท่านให้ทุกคนไม่เลือกอาศัยความเมตตาทำให้ทุกคนนั้นรู้จักความสงบเป็นโอกาสที่ได้สร้างความดีท่านวัดที่มีอินเดียก็ยังดูไว้ยังทำไว้ตามความปรารถนาของท่านแล้วก็บอกท่านมองด้วยว่าก่อนจะออกไป จากอินเดียครั้งสุดท้ายท่านก็บอกว่าผมมาเนี่ยครั้งนี้ก็ผมกลับไปก็ไม่กลับใหม่แล้วในตอนท่านไปเดินธุดงค์ครั้งสุดท้ายที่บอมไบแล้วก็มาที่พุทธคยาบอกว่าสั่งไว้ว่าท่านดูแลตรงนี้ส่วนนี้ทำอย่างนี้แต่ว่าท่านทำไว้ ในใจของท่านท่านสร้างมันสำเร็จไปท่านบอกเหลือไว้เนี่ยให้คนได้มาร่วมกันทำผมกลับไปเที่ยวนี้ผมไม่ได้กลับมานะท่านต้องกลับมาอยู่มาดูเดี๋ยวก็บอกหลวงพ่อไม่ไปไหนเดี๋ยวก็มากระถินมาอะไรก็ได้บินมาคงไม่ได้มาแล้วแหละเวลาของเราหมดแล้ว ก็พูดเหมือนไม่จริงแต่เราก็ฟังฟังแล้วก็เข้าใจแต่ว่าท่านกล่าวอย่างนั้นไว้เราก็ทุกคนก็นั่นก็พูดจะถ่ายรูปหน้าถ้ำอาจารย์ตาโรล่าก็เนี่ยถ่ายรูปนี้นะเดี๋ยวเอาไปติดไว้หน้าโรงนะแล้วก็บอกถ่ายคนเดียวก่อนพาก็บอก หลวงพ่อพูดเป็นลางแล้วก็นั่งยิ้มอยู่ข้างๆนะคือความจริงก็ยอมเป็นความจริงท่านบอกแล้วขนาดท่านไม่สบายนะอาตมาบอกว่าหลวงพ่อให้ครูบาอาจารย์นำไปหลวงพ่อก็ไปหาหมอก่อนหรือว่าหลวงพ่อนั่งรถไปไหมรถก็เตรียมไปให้แล้วท่านบอกว่าหมอเนี่ยไม่รู้จักใจท่านหรอก
แต่ท่านนั้นดูใจหมอแล้วก็จะให้ท่านนั่งรถท่านบอกว่าอยู่ด้วยกันตั้งนานนะท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจกันเลยเราก็ทำไงได้ท่านบอกว่าทำเนี่ยต้องทำให้มันสำเร็จไม่ต้องกลัวเราความยากลำบากป่วยแล้วก็หายผมหมดวันก็ตายผมรู้วันของผมดีหมอท่านบอกว่าท่านอยู่เยอรมันมีหมอดีไม่ต้องไปหายิ่งว่าหมอแขกท่านจะต้องพูดเลยว่าหมอแขกไม่ต้องพูดเลยพระก็เงียบพระเป็นร้อยองค์ก็บอกงั้นหลวงพ่อต้องพักท่านก็บอกพรุ่งนี้ไปขนาดไม่สบายบอกจะไปแสดงออกตอนท่านเดินก็ไม่เป็นไรนั่งพักก็สบายนั้นโทษของกายเวทนาของกายส่วนหนึ่งเวทนาของใจท่านไม่มีใจท่านน่าเริงจิตท่านไม่เคยจะมีความทุกข์ไม่เคยจะมีเวทนาอย่างถ่ายท่านก็บอกนั่นเนี่ยว่าถ่ายนี่เอาไปติดไว้นะแล้วก็บอกติดบอกพระพระก็ฟังก็ต้องทำใจว่าท่านพูดท่านบอกที่วัดก็บอกนี้ผมไม่กลับมาอีกนะเราก็ฟังเฉยๆจะทำอะไรบอกท่านบอกท่านก็ว่าทุกคนก็ต้องเป็นนะแสดงออกให้ดูทุกคนนั่นแหละท่านจะหนีพ้นหรือจะหนีไปไหนได้ก็ให้เข้าใจความจริงว่าเกิดมาแล้วมันมีแก่มีเก็บมีตายชี้ให้เราดูเราก็ยังไม่เชื่อคนเราเนี่ยใจของคนเราเนี่ยถ้าไม่มีธรรมไม่เข้าไปหาความสงบจริงๆยอมรับสิ่งเหล่านี้ยากแต่ท่านอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเขาก็มองเห็นสิ่งนั้นว่ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องดูความจริงจะหนีไปไหนท่านเคยกล่าวพวกท่านจะหนีไปไหนผมบอกลมหายใจจะหมดจะไม่อยู่ท่านก็จะไปกลัวเหรอของท่านก็ต้องหมดคือท่านจะอยู่บนนี้ก็จริงเราท่านกล่าวอย่างนั้นไม่ให้เราประมาทให้เราประมาทให้เราระลึกอยู่เสมอว่าการเป็นอยู่ของคนเราเนี่ยมันไม่คงทนบนโลกท่านให้เราเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายที่มันจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่มีใครชอบหรอกท่านไม่มีใครอยากได้แต่ก็ต้องมีแต่ท่านไม่ภาวนาอะไรจะไปเป็นสมบัติอะไรสิ่งไหนจะมาเป็นกำไรของชีวิตจะได้สิ่งไหนไปจะชี้ให้เราเห็นธรรมหรือว่าทางของความสงบอยู่เรื่อยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรามาอยู่อย่างนี้นะมายืนมาเดินมาเดินไปเนี่ยอย่างน้อยแหละจิตใจของเราก็เข้าไปหาความสงบถึงจะไม่สงบมากแต่ก็เป็นทางที่จะหาศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจเราการที่เราอยู่เนี่ยดินแดนของพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เรานั้นมองเข้าไปชัดมากพออยู่แรกๆมันก็ ความไม่ฉลาดในสิ่งเหล่านั้นมันมีแล้วก็ยังไม่เห็นพอนานขึ้นก็ไปเห็นมองว่าอ๋อจริงแต่บางครั้งที่พุทธเจ้าบัญญัติแต่ละอย่างแต่ละวินัยแต่ละข้อไว้พอเราไปอยู่เมืองเขาอย่างนั้นเราจะรู้จักว่าที่พุทธเจ้าบัญญัติไม่มากเพราะว่าอุปนิสัยความเป็นไปของคนในถิ่นนั้นในเรือนนั้นเป็นอย่างนั้นที่พุทธเจ้าบัญญัติไม่มากก็เพื่อชี้ให้เห็นโทษที่จะเกิดขึ้นมาเป็นข้อห้ามไว้ท่านครูบาอาจารย์พาเราไปอยู่กัน มันลำบากอยู่แต่มันก็สบายอีกอย่างนึงสบายที่เราให้เราใกล้พระพุทธเจ้าขึ้นใกล้สถานที่ว่าอย่าลืมสิ่งที่มาถึงเรา
เราอย่าเป็นคนที่ลืมคุณของพุทธศาสนาคุณของคนคนที่ให้เราคุณของพ่อของแม่คุณของครูอาจารย์จะย้ำอยู่เสมอให้เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีที่นี่ที่นั่นที่เมืองไทยเราก็ไม่มีให้เราเห็นอยู่ตลอดให้เราศึกษาเนี่ยเรามาดูความเป็นจริง ไม่ใช่ว่าเรามีแล้วเราจะไปเหาะไปขี่เครื่องบินไปอย่างเดียวขี่รถไปหรืออยากจะทานที่ไปว่าเสียที่นั่นไม่ดีเพราะว่าที่นั้นไม่ดีก็เหมือนว่าพุทธศาสนาว่าให้กับตนเองหยิกตนเองหยิกเนื้อก็เก็บหยิกเก็บทั้งเนื้อทั้งเล็บก็ต้องมองว่า ความเปลี่ยนไปความเสื่อมไปให้เราเห็นสิ่งที่เป็นความจริงยุคการเวลามันผ่านสถานที่มันเป็นเครื่องยืนยันให้เราเห็นว่าแต่คงคนคิดมองไม่ถึงท่านมองว่าเอาไว้สักที่หนึ่งท่านมองท่านเคยบอกว่าวัดในเมืองไทยเนี่ยเขาถวายก็มีที่ก็ให้ก็มีวัดสวยๆเขาสร้างเสร็จเขาถวายท่านก็มีท่านบอกว่า ไม่เหมือนที่นี่หรอกที่นี่ก็ทําไว้สักที่หนึ่งเอาไว้คืนให้กับบ้านเมืองของพระเจ้าดินแดนตัดสู่ของพระเจ้ามันเราเคยท้อใจว่ามันลําบากท่านคิดเนื้อมากกว่าเราท่านบอกว่าสิ่งที่ยากนั้นถ้าทําไปแล้วมันก็ไม่มีความลําบากหรอกแต่ถ้าคิดลงไปเห็นเนี่ยมันจะลําบาก เราคิดลงไปมันก็จะกลัวลําบากแล้วแต่ท่านบอกว่าเห็นสิ่งที่ลําบากเหมือนกับว่าเป็นกําลังใจต่อการปฏิบัติต่อการสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาท่านจึงว่าไม่กลัวไม่เคยบอกว่ามันอยากก็พอไม่เคยมีเลยมีอุบายที่ให้เรานั้นแก้มีอุบายที่ให้เรานั้นผ่านสิ่งเหล่านั้นไปให้เราลืมความลําบากลืมความยากไปเลยว่า อย่าไปคิดถึงมันท่านบอกเนี่ยมันคนเกิดมาท่านบอกอย่าไปดื่มว่าความเกิดมันมีความเก็บมีความแก่ความตายมันมีถ้าท่านไม่มีความสงบถ้าท่านไม่มีศีลมีทานมีภาวนาท่านจะได้อะไรแม้ทุกคนเกิดในกายท่านยังไม่เคยว่าผมเก็บนะผมปวดนะผมเมื่อยนะท่านไม่กล่าวเลยเฉย พอกราบพอถามตอนไหนก็พ่อสบายดีนะดีใจดีกายก็ตามอัตภาพแต่ไม่บอกว่าโอ้ผมเก็บขาเก็บปวดเดินมากไม่บาดเลยเดินไปเป็นแต่ว่าเดินนี่อย่างนี้พูดบางครั้งเดินไปให้ข้อคิดไปให้ความอดทนของลูกศิษย์ไปทำให้เรามามองว่า สิ่งเหล่านี้จะไปหาที่ไหนท่านบอกให้เราเห็นความเป็นจริงว่าต้องหาให้มีจากใจแล้วไปหาที่ไหนหาไกลไปมันก็ไม่มีดังนั้นท่านให้เรานั้นมามองว่าเปิดทางให้เราเข้าไปหาแต่มาถึงกล่าวเบื้องต้นว่าท่านให้ความสําคัญทุกคนให้ความเมตตาทุกคนต่อการปฏิบัติแล้วการพูดการบอกท่านก็ใช้ให้คิดเอง ถึงจะเป็นการเป็นงานบางอย่างเนี่ยท่านบอกว่าต้องขนขวายเองจะไปบอกว่าท่านจงเช่นไปอยู่อินเดียเนี่ยท่านไปนั่งถือเนสันชิกเนี่ยท่านไม่เอาแค่คืนเดียวนะท่านบอกไว้เลยท่านบอกว่าเนี่ยผมจะไปอยู่ต้นโพเกตวันนะท่าน ท่านบอกท่านจะไปจะไปนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนพอบอกว่านั่งเจ็ดวันพระก็ต้องไปท่านไม่บอกว่าท่านผมไปแล้วท่านต้องไปนะไม่บอกแต่บางครั้งท่านก็บอกถามมาก็บอกบางช่วงท่านก็บอกว่าเนี่ยเราไปนั่งเนี่ยก็เป็นการทำความเพียรของเราให้มันมากขึ้นเป็นการลื้อ
สิ่งที่มันเป็นโทษออกจากจิตใจของเราดูทุกทุกที่เราพยายามจะหนีเราก็ไปละท่านบอกว่าที่นี่เรานั่งเนี่ยมีกำลังพุทธเจ้าเน้นอธิษฐานเพียงครั้งหนึ่งเนี่ยที่แดนอย่างนี้ผ่านพ้นไปโทษไปคนยังได้ไปคนทั้งโลกยังได้ไปคนที่รู้พุทธศาสนาที่ศรัทธาไม่ศรัทธาก็ได้ไปได้ไปดูว่าจริงไหมเพราะท่านไปนั่งนะอยู่อย่างนั้นเลยไม่ขยับพอเงียบเอามันมียุงก็เอาเต็นท์นั่งไปนั่งไม่ไปเราก็นั่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่ขยับนั่นเราก็นั่งมั้งนั่งเต็นท์ต่อกันนี้ก็ปวดนะเราไม่ทนเราก็มองว่าเราก็ยังไม่ได้อายุก็ยังไม่มากแล้วทำไมมันปวดจังมันพอนี่ไม่ขยับเราจะทำไงเนาะเดี๋ยวนั่งพักหนึ่งก็ปวดท้องอยู่แล้วเดี๋ยวก็ห้องน้ำมันลูกโยมเนี่ยสักพักของพระเทศยังไม่เสร็จไปแล้วลุกขยับก็บารมีก็ความอดทนก็ต่างนะแต่ท่านก็สอนให้ทนนั่งนี่ขยับเท้าทีเดียวเมื่อเช้าท่านก็ไปห้องน้ำสามทุ่มตีห้าเลยทุกวันทุกวันนั่งพระโยมบางครั้งผ่านมาผ่านมาดูภาวะเนี่ยหลวงพ่อกับลูกศิษย์มานั่งเฉยๆไม่พูดอะไรท่านว่าทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ต้องแสดงหรอกมันอยู่ที่การกระทำท่านจะทำให้ดูหลายๆลักษณะหลายๆอย่างที่ให้เรานั้นอดทนแล้วก็ทำตามนั้นเราต้องเข้าใจว่าท่านทำมามากจริงเยอะจริงแต่ท่านไม่นั่งก็ได้แต่ท่านก็บอกต้องการฝึกให้พวกท่านนี่เข้มแข็งให้ท่านนี่อดทนท่านไปกลัวยากกลัวลำบากแล้วก็ไม่สั่งโดยตรงแต่ก็ชวนเราไปนะพอค่ำก็ไปนั้นช่วงว่างส่วนหนึ่งที่ท่านบอกว่าได้ว่างแต่ถ้าอยู่เมืองไทยงานท่านก็เยอะนี่ท่านจากไปก็เหมือนกับว่าครูบาอาจารย์ก็เหมือนท่านยังอยู่เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ดำเนินเดินตามข้อวัดข้อปฏิบัติที่ท่านได้วางไว้ก็ทำให้เรานั้นได้เห็นในปฏิบัติคนก็มาถือศีลมานั่งสมาธิมาสวดนี่เหมือนกันว่าให้ทุกคนนั้นได้มาดูนะมาทำให้มันเกิดขึ้นให้มีขึ้นท่านทำให้เมื่อท่านยังอยู่กับเราไม่จากไปไหนนะไม่จากไปท่านบอกว่าท่านจากไปแต่ว่าท่านเหมือนกับเอาความสงบไว้กับทุกคนแล้วคนเข้ามามีศีลมีภาวนาก็จะอยู่ได้ก็จะรู้จักความสงบรู้จักพุทธศาสนาพระเจ้ามากขึ้นฉะนั้นทำให้เรานั้นได้มีโอกาสครูบาอาจารย์ก็ได้มีโอกาสเอาธรรมะเอาข้อวัดปฏิบัติเอาคุณความความดีก็ท่านมีคุณประโยชน์คุณประโยชน์ของท่านกับโลกกับโลกกับศาสนาครูอาจารย์ก็ได้กล่าวไปมากเราก็หาผู้น้อยที่เคยอยู่กับท่านมา20กว่าปีก็เลยนำไปอยู่อินเดียก็7 8 9ปีแล้วหรือว่านำลงไว้ในข้อวัดปฏิบัติถึงอย่างนี้ก็ไม่ทูลหายไปไหนเสียงก็ดีภาพก็ดีก็ยังอยู่ในปฏิบัติดังนั้นโอกาสที่เราได้มาสร้างมาทำกันวันนี้ก็ถือว่าให้มีสืบทอดเอาไว้นะการรักษาศีลการปฏิบัติให้ทานภาวนาเนี่ยไม่ได้สูญหายไปไหนเป็นแนวทางเนี่ยมันจะยากมันจะลำบากนะอากาศมันจะร้อนมันจะหนาว
นะมันจะปวดจะไม่บางครั้งก็ต้องอดทนฉะนั้นจึงเมื่อคืนยังได้กล่าวว่าข้อวัดข้อปฏิบัติบางครั้งผู้ที่เขามาบวชก็ดีผู้ที่มาถือศีลก็เนี่ยควรรักษาให้ได้คนให้มีให้เป็นเพราะสิ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวทางนำพาไปซึ่งความสงบในหลวงพ่อท่านมีครบมีสมบูรณ์ของท่านไม่เคยกลัวไม่เคยทุกข์ไม่เคยยากไม่เคยบ่นว่าลำบากไม่เคยบ่นว่าเก็บอะไร เรานั่ง5 นาที 10 นาทีเนี่ยรู้สึกมันยากเหลือเกินทุกข์เหลือเกินเราก็มาเพียรมาดูมาฟังขยันมากขึ้นเมื่อกระทั่นให้ความสนใจใส่ใจต่อผู้ปฏิบัติไม่เคยเพิกเฉยให้โอกาสกับทุกคนงั้นท่านทั้งหลายที่ได้มาวันนี้ก็พอได้เป็นโอกาสที่ได้มาร่วมกันสวดกันฟังการเก่าเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็พอ สมควรเกิดการเวลานั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงคำนึงนึกถึงคุณงามความดีท้ายที่สุดแห่งการที่ได้บรรยายมาก็พอสมควรกับการเวลาให้ท่านทั้งหลายนั้นตั้งอยู่ในศีลในฐานตั้งอยู่ในความสุขความเจริญคิดนึกปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบโดยธรรมให้ผิดต่อธรรมคำสอน ขอให้ท่านนั้นประสบความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูใบดีกาคิมเขมาจาโรจากวัดป่ามุจรินวิทขออภัยค่ะจากวัดป่ามุจรินวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียเมตตาแสดงธรรมค่ะ สำหรับต่อไปดิฉันวรนาถโรจนานาค่ะขอโอกาสถวายแทนท่านเจ้าภาพค่ะครับก็ขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับสาธุ ครับก็ทายทานด้วยนะครับสาธุครับต่อไปก็ขอรับพรจากพระครูใบติกาคิมนะครับ ต่อไปก็กวดน้ำ ในใจเราอุทิศมงคลสนให้โมญาติบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรนะยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสากรัง ห่วงนามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตตินังเพตานังอุปคาปติอาทิธานุทินให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้เพื่อได้แล้วฉะนั้นอิจิตังวะนิตังตุมหังขอให้แต่พรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วยิปเมวะสมิจัน ตัวจงสำเร็จด้วยชาพันสาเพบุเรนตุสังกับพังข้อความนำดีทั้งปวงเต็มที่จันโทปัลลาโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยธาเหมือนแก้ววันยานสว่างสวายควรยินดี สัพพิวิโยวิวาชันตุความเฉลยทั้งพวงจงนำลาไปสาพโรโควินาสันตุโลกทั้งพวงของท่านจงหายมหาเตโหหัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิทีขายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจจังพุทธปัจจายโนจัตตารโห
ธรรมอวาทันติอายุวันโนสุขังพลังก่อนสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศฉะนี้แลพระวัตุสาพมังคลังอาสาพระมงคลจงมีแก่ท่านนาคันตุสาพระเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านจากพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าจากพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมจากพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระครูไวดีกาคิมเขมาจาโรวัดป่ามุจรินวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียสาขาวัดสังฆทานในต่างประเทศนะคะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลค่ะท่านได้มอบธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะลำดับต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะการเรียนเชิญค่ะท่านที่ถือบัตรสีเหลืองนะคะก็สำหรับหลังจากการเสร็จจากพิธีเรียนแทริมน้ำพระสังฆทานนะคะในช่วงเวลา21นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะกิจกรรมในการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมณลานธรรมพระสังฆทานได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเมโมเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะต่อไปท่านตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะพร้อมแล้วนะคะกราบพระพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะเดี๋ยวถวายพร้อมกันนะคะค่ะขอเชิญทางบ้านเราทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะในช่วงเวลา23นาฬิกาถึง3นาฬิกา30นาทีพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวหลวงพ่อคำนึงเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะในช่วงวันเสาร์ที่16เมษายนก็มีการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันพระและวันเสาร์นะคะค่ะในช่วงธรรมวัดเช้านะคะหลังจากสวดมนต์ธรรมวัดเช้าเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์วัฒน์อังกิญจโนเมตตาให้กรรมฐานค่ะค่ะท่านยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะข้าต่อไปขอเชิญญาติธรรมทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุข้าท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุข้าท่านกลับพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะเพื่อรับพรนะคะค่ะในช่วงในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่17ถึงเป็นวันอาทิตย์ท่านใดที่ได้จองรถเพื่อเดินทางไปร่วมงานทอดผ้าป่าสร้างห้องน้ำและเสนาสนะนะคะที่พักสงฆ์บุญสัมฤทธิ์นะคะที่ตำบลทับหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นรถตีห้าครึ่งหน้าวัดสังฆทานนะคะก็พร้อมเพรียงกันค่ะก็พกพาร่มแว่นตาหมวกไปด้วยนะคะทราบว่าอากาศร้อนมากค่ะข่าวต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตะพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสภีติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนีแลอัธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนังวาโสโกวายาวันปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินาก่อทักษินานุปาทานนี้และอันท่านให้แล้วสังคำหิสุภติทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงทีขรัตตังหิตายาสถานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจคตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ
ครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคุกเข่าเต็มตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวากาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัตินี้แล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบ